สวัสดีครับผมนิติพงศ์เสรานนท์นะครับนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรการท่าเรือครับน่าจะเป็นความชอบของผมแหละครับแล้วก็มันต่อยอดไปเรื่อยๆมันน่าจะเริ่มจริงๆจำๆน่าจะที่ชลบุรีคือผมตอนเด็กๆก็คือมันมีอะคาเดมี่หนึ่งแล้วก็มันค่อนข้างมีโค้ชคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่แบบว่าแนะนำว่าเออเราอาจจะไปต่อได้ในเส้นทางนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็แนะนำว่างั้นเราลองไปคัดดูหรืออะไรเงี้ยก็คือแล้วตอนไปคัดแล้วมันติดก็เลยต่อเนื่องไปเลยใช่ๆตอนนั้นผมอาจจะด้วยความที่เป็นเด็กด้วยส่วนใหญ่ผมจะเล่นปีกเล่นกลางอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมาโฟกัสจังๆก็ตอนเริ่มเรียนเล่นบอลนักเรียนแล้วก็จะเล่นปีกซะส่วนใหญ่เลยไม่เคยเล่นแบ็คเลยมันเคยเล่นตอน10ทีมชาติ19ปีตอนนั้นชุด19ปีเขาเคยจับผมมาเล่นแบบบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วไปเล่นอาชีพจริงๆตอนนั้นที่กับสระบุรีเป็นโค้ชเขาก็ลองให้ลองเล่นดูตอนนั้นผมมาผมเล่นปีกกับท่าเรือเลยแล้วโอกาสลงสนามต่อเนื่องมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยลองเปลี่ยนตำแหน่งดูมันก็ปรับหลายๆอย่างอ่ะตั้งแต่เริ่มเล่นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวบ้าบุกไม่รับก็ค่อยๆปรับไปปีต่อมาก็รับบุกอะไรเงี้ยครับมันก็สไตล์ไปเรื่อยๆตามสไตล์โค้ชปีน่าจะเป็นติดครั้งแรกมั้งฮะก็คือจริงๆผมก็พยายามรักษาผลงานตัวเองให้มันอยู่ทุกๆปีอะครับแต่ว่าปีนั้นอาจจะได้โอกาสที่มาติดทีมชาติด้วยแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นผลงานไปเราก็อาจจะทำได้ในระดับหนึ่งที่วันที่เราเล่นแล้วอาจจะช่วยทีมให้ได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีอะไรที่ปรับปรุงอีกเยอะที่โค้ชบอกเลยเขาแนะนำเราก็ทุกคนก็ต่างคนต่างทำงานเต็มที่มาแล้วก็ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นรางวัลของทุกคนอยู่แล้วอาจจะด้วยความที่ตำแหน่งแบ็คขวามันมาเยอะคนก็เลยมองว่าต้องมองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องแข่งกับใครหรืออะไรเราก็ทำหน้าที่เราเต็มที่แค่นั้นอยากจะเชิญชวนแฟนบอลหรือว่าคนที่เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็อยากจะให้มาช่วยกันให้กำลังใจทีมชาติเยอะๆครับเพราะว่า3นัดที่เราจะไปแข่งก็มันค่อนข้างสำคัญกับทีมถ้าเราผ่านรอบต่อไปได้ก็ยิ่งดีก็ขอให้กำลังใจกันเยอะๆครับ